ช่วงเวลานี้เราจะเห็นได้ว่าเราพูดคุยกันเรื่อง learning loss หรือการที่เราเจอโควิด19มาห่วงเวลา2ปีกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้มีหนังสือฉบับหนึ่งแล้วก็แจ้งไปมีคู่มือหรือแบบฝึกเสริมทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยไปทั้งหมด9เล่ม9ชุดก็อยากให้ท่านทั้งหลายนะครับในโดยเฉพาะโรงเรียนประถมศึกษาซึ่งในชั้นป .1 2 3วันนี้ผมคิดว่าป .3 ก็จริงแต่เด็กบางคนอาจจะมีความรู้พื้นฐานเท่ากับป .1 อยู่ป .3 ก็จริงอาจจะมีความรู้เท่ากับป .2 เพราะฉะนั้นป .1 2 3ในปีนี้อาจจะต้องมาเริ่มต้นการจัดการเรียนการสอนในลักษณะที่ไม่แตกต่างกันเพื่อที่จะฝึกฝนเขาหรือใช้เครื่องมือตัวนี้คัดกรองเขาว่าเขามีต้นทุนพร้อมที่จะเรียนต่อได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรถ้ายังไปไม่ถึงก็ให้ใช้แบบฝึกนี้ในการที่จะฝึกทักษะให้กับนักเรียนรวมไปถึงว่าวันนี้สมัยที่เราหยุดเรียนเราเรียนอยู่ที่บ้านเราก็เรียกว่าออนแฮนในขณะเดียวกันเราเปิดออนไซต์เราก็ใช้โรงเรียนแต่ในทางกลับกันผมคิดว่าวันนี้นะครับถ้าเอาบทเรียนที่เราเจอเนี่ยถ้าเราทำชุดฝึกตรงนี้กลับไปให้พ่อแม่อยู่ที่บ้านช่วยฝึกฝนนักเรียนช่วยกันนะครับอยู่ที่บ้านเราก็เติมอยู่ที่โรงเรียนพ่อแม่ก็ช่วยมันอาจจะเติมเต็มได้การจัดการเรียนการสอนที่การมีส่วนร่วมระหว่างคุณครูกับผู้ปกครองอาจจะทำได้ดียิ่งขึ้นและทำให้ลดนะครับโอกาสหรือเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนได้เรียนรู้ได้เร็วยิ่งขึ้นอันนี้ก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์แล้วก็ติดตามกิจกรรมที่เราร่วมกันนะครับ